ที่คำถามแรกเลยนะคะท่านค่ะค่ะสำหรับคำถามแรกนี้นะคะก็คือสืบเนื่องจากที่มีการประกาศนะคะเกณฑ์ PA ไปนะคะซึ่งอาจจะไม่ได้ระบุตำแหน่งที่ชัดเจนนะคะก็เลยมีคำถามเข้ามาค่ะว่าในกรณีที่ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยนะคะจะต้องทำเกณฑ์ PA ด้วยหรือเปล่าคะท่านขอเรียนเชิญค่ะค่ะดิฉันขออนุญาตตอบประเด็นคำถามนี้นะคะเพื่อที่จะให้ท่านวิทยากรทั้งสองท่านได้พักก่อนนะคะขออนุญาตตอบในประเด็นนี้ว่าสำหรับในการทำ PA ครูผู้ช่วยจะทำหรือไม่นะคะเนื่องจากว่าคุณครูผู้ช่วยเนี่ยนะคะกฎหมายได้กำหนดให้ท่านเนี่ยต้องประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มนะคะเป็นเวลา2ปีนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็กกส.เองก็ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินเป็นปีละ2ครั้งนะคะตรงนั้นน่ะท่านก็ถ้าหากท่านผ่านการประเมินท่านถึงจะเข้ามาสู่เป็นตำแหน่งครูนะคะประกอบกับกฎหมายก็ไม่ได้กำหนดให้ท่านจะต้องมีการประเมินคงสภาพในตำแหน่งครูผู้ช่วยนะคะตรงตามมาตรา55แล้วก็อีกครั้งประกอบกับในการเลื่อนเงินเดือนของคุณครูผู้ช่วยนะคะก็ได้กำหนดให้มีการทำข้อตกลงเช่นเดียวกันนะคะคือเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับการผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งนะคะกับท่านผอ.สถานศึกษาอยู่แล้วนะคะในประเด็นนี้นะคะคุณครูผู้ช่วยจึงไม่ต้องทำกับ PAตามหลักเกณฑ์นี้อีกนะคะซึ่งเป็นการซ้ำซ้อนก็คือว่าครูผู้ช่วยไม่ต้องทำ PA ตามหลักเกณฑ์นี้ค่ะอันนี้นะคะ